ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดบางกะปิเอ้าสมัยจะกลายวะก็เปิดไฟแล้วล่ะมีคนเดินด้วยก็เปิดแล้วเหรอไปดูกันเอ้ายังไม่เปิดนี่หว่าโน่นแยกบางกะปิตรงโน้นเอ้ายังไม่เปิดเอาเปิดตรงไหนวะก็ยังไม่เปิดเอาไปดูดิเอ้าฝั่งนี้เปิดแล้วว้าวเปิดแล้วเหรอดิจากหน้าพันทิพย์นี่พันทิพย์ตรงนี้เลยจากหน้าพันทิพย์ไปบางกะปิเปิดแล้วว้าวมีแสงไฟด้วยยามค่ำคืนนะไม่ต้องกลัวอันตรายนี่ก็เปิดแล้วจริงๆนะสกายวอล์กโอ้โหหน้าเดินเลยนะแบบยังสะอาดโล่งอยู่เพิ่งเปิดใหม่ๆนะแต่ว่าน่าจะยังไม่เสร็จนะครับเพราะข้างๆยังไม่มีการประดงประดับอะไรเลยข้างนี้น่าจะเป็นปลูกต้นไม้อะไรหรือเปล่าไม่แน่นะริมนี้น่าปลูกต้นไม้นะเป็นระเบียงไว้อย่างนี้และฝั่งนี้นี่ตรงนี้ก็ตลาดบางกะปินะฮะเอ้าก็มีกลางร่มด้วยเหรอตรงนี้จุดไหนเนี่ยเนี่ยซึ่งเราเห็นตลาดบางกะปินะเขาก็จัดภูมิทัศน์นะพ่อค้าแม่ขายก็เข้าไปขายโซนด้านในนะครับผมซึ่งจะโล่งเลยเพื่อซึ่งเมื่อก่อนเขาเก็บป้ายว่าเขาจะปรับภูมิทัศน์เพื่อรองรับรถไฟฟ้านะครับพัฒนาความเจริญนักท่องเที่ยวมาก็จะได้เห็นว่าไม่ได้สกปรกเนาะตลาดเมืองไทยแจ่มจะแล้วแวบๆนี่มีคนเดินอยู่ด้วยซึ่งบางจุดนะถ้าเดินก็ต้องระวังหัวด้วยนะเพราะว่าจุดนี้มันอยู่ใกล้กับสะพานข้ามแยกข้างบนนะถ้าคนสูงหน่อยเนี่ยตรงนี้ระวังหัวเลยเนี่ยแต่ก็ติดอันนี้ไว้แต่ผมรอดครับไม่สูงเท่าไรนี่ตลาดบางกะปิครับเห็นวิวยาวเลยหน่อยเห็นยาวไปทางนู้นเลยครับตลาดบางกะปินะครับผมนี่ก็เขียนป้ายเรียบร้อยจิ้ดขวาจิ้ดซ้ายนะซึ่งก็จะเป็นทางลาดเอียงขึ้นลงนะฮะคนที่ใช้วีแชร์ก็ระวังนะครับผมจะลื่นถลายได้นะครับถ้ามาคนเดียวเดี๋ยวลงปุ้มๆเลยนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเลี้ยวเข้าไปทางนั้นนะฮะเนี่ยเห็นไหมทางมันจะลาดเอียงลงนะครับผมนี่ทางก็ตรงนี้ก็จะเป็นลานสกายวอล์กนะที่เขาจะสร้างกันอยู่มี2จุดนะครับแหมตรงแยกบางกะปิและตรงแยกศรีนครินทร์ตรงนี้นะครับผมน่าจะปลูกต้นไม้อะไรนี่แหละแล้วก็เป็นที่นั่งนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งตรงนั้นไอ้ดำๆเนี่ยก็คือที่นั่งนะครับผมนี่ข้างบนเราก็จะเห็นสะพานข้ามแยกบางกะปินะฮะแล้วก็รถไฟฟ้าตรงนี้วิวก็ใช้ได้อยู่ส่วนฝั่งนี้ก็กำลังเร่งก่อสร้างอยู่นะจุดที่จะไปสถานีบางกะปิเอ้ยไม่ใช่สถานีแยกลำสาลีนะครับซึ่งสกายวอล์กจุดนี้ก็จะเชื่อมไปยังสถานีรถไฟฟ้าแยกลำสาลีรถไฟฟ้าสายสีส้มนะฮะเพราะว่าสกายวอล์กจะลงก่อนถึงทางแยกนะครับเป็นทางลงไม่ได้เชื่อมไปยังสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแยกลำสาลีนะครับเพราะว่าถ้าใครที่จะมารถไฟฟ้าสายสีเหลืองถ้าไปจะลำสาลีก็จะไปลงลำสาลีเลยไม่ต้องมาลงบางกะปิเดินสกายวอล์กนะแต่สำหรับคนที่มารถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับที่จะไปบางกะปิก็ขึ้นสกายวอล์กหรือจะไปท่าเรือบางกะปิท่าเรือด้าหรือมอก็ลงที่คลองแสนแสบข้างหน้าได้เลยนะครับและจุดนี้ก็จะเป็นสะพานเชื่อมตัดกับสะพานลอยเดิมนะครับก็เลยเป็นทางขึ้นลงได้นะครับผมเหนื่อยนี่ฝั่งนี้ก็เป็นทางขึ้นลงได้นะตรงนี้ก็ถนนศรีนครินทร์นะแล้วก็ไปต่อนะครับผมนี่ไปต่อได้เลยเนี่ยตรงนี้เป็นลานสกายวอล์กนะสวยเลยต่อไปก็ต้องมีปลูกต้นไม้มีประดับประดับนะครับผมนี่ตรงทางเชื่อมที่จะไปสกายวอล์กนะก็จะมีช่องนั้นครับแล้วก็ช่องนี้ครับรอดตรงนี้ก็ได้นะเด็กรอดได้อยู่เดินก็ระวังหัวนะครับนี่ระวังหัวตรงนี้นะครับผมระวังหัวหมายถึงว่าระวังศีรษะนะไม่ใช่ระวังหัวเราะแบบตลกไม่ใช่ระวังหัวอย่างนี้นะบางคนว่าระวังหัวมันตลกอะไรว่าระวังหัวไม่ใช่ไม่ใช่ระวังตลกนะนี่จะไปโลตัสก็มีป้ายบอกเรียบร้อยเลยนี่ตรงนี้ก็ระวังหัวเหมือนกันนะนี่ระวังศีรษะถูกแล้วระวังศีรษะเดินชนแน่เนี่ยถ้าใครเดินแบบโมนินทาเพื่อนลืมโอ๊กกับแร่ซึ่งจะเป็นจุดถุงต่ำเยอะเลยนะต้องระวังศีรษะให้ดีนะครับผมนี่ไปเลยซึ่งก็จะถึงโลตัสแล้วนะนะครับผมซึ่งทางเดินก็โอเคเลย
ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าใครที่ไม่เคยเห็นหรือไงเนี่ยสวนลุงสงบนะครับตรงนี้เป็นสวนป่านะสวยเลยนะเหมือนป่าแบบทางเหนือแบบป่าแบบดิบชื้นทางใต้ทางใต้มากกว่าเป็นป่าดิบชื้นมาอยู่ใกล้คลองนะมันก็เลยอุดมสมบูรณ์แต่เมื่อก่อนหน้าบางกะปิน่าจะเป็นป่าแบบนี้แหละครับผมซึ่งโซนนี้ก็ยังเป็นอนุรักษ์ป่าไว้ได้นะครับนี่ที่หน้าจะหลายไร่อยู่นะครับตรงนี้ติดกับเดอะมอลล์นะครับมีจักรจันทร์เรไรร้องนะครับกลางคืนเนี่ยดูสิครับนี่ทางเข้าบ้านคุณลุงก็น่าจะอยู่ในนี้เนาะเออมันแบบบ้านแบบบ้านในป่านะครับแต่อยู่กลางใจกลางเมืองสุดยอดผมชอบน่าอยู่มากเลยอ่ะเออสุดยอดตั้งมาตั้งค่ายตั้งเต็นท์อะไรได้นะเดินกันต่อนะครับซึ่งคนก็ไม่ค่อยเดินกันเยอะนะครับเพราะไม่รู้ว่าก็เปิดแล้วนะครับผมแต่มาเดินก็ดูอะไรล่ะเออก็เดินเชื่อมระหว่างห้างนี่แหละเนาะไม่ต้องเดินข้างล่างไอ้ชนชุบชับชุบชับนะครับเนี่ยถ้าเราเดินข้างล่างก็จะเดินแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยรถก็เยอะนะครับผมน่ะรถก็เยอะคุณฟันนี่เดินแบบนี้เลยถ้าอยู่ใกล้ตรงนั้นมันใกล้กลุ่นฟันรถนะครับปอดไม่ดียืนบนนี้ดีกว่าต้อยเสียทั้งหมดขึ้นมาบนนี้เลยเต็มเลยครับผมฝุ่นฟันเต็มกว่าข้างล่างอีกก็ต้อยเสียมันขึ้นมาข้างบนนี่แหละครับเอ้ยสูดกันเต็มๆเลยครับผมต้องใส่หน้ากากด้วยนะผมเริ่มแสบจมูกแล้วเนี่ยโอ้โลตัสเนี่ยสวยเลยยามค่ำคืนป้ายต่อนี่มีป้ายบอกว่าข้างหน้าคือ M Light Store และก็ต่างเข้าโลตัสบางกะปิเปิดเวลา 7-22 นาฬิกานี่เจ๊โลตัสไงโลตัสเปิด 7-22 นาฬิกาเดินกันต่อนะครับผมซึ่งตรงนี้แบบย่านนี้นะครับผมเป็นย่านธุรกิจของบางกะปิเลยนะนี่ตรงนี้ก็มีโรงแรมนะคนไม่เคยเห็นตรงนี้มันมีโรงแรมใครจะปลาสาวมาได้นะโรงแรมข้างเดอะมอลล์นะครับแล้วก็มีห้างเดอะมอลล์หรือไลท์สโตร์นะฮะแล้วก็ห้างน้อมจิตแล้วก็แอปปี้แลนด์นะครับโอ้หลายห้างโลตัสด้วยซึ่งบางกะปิเป็นย่านเศรษฐกิจดีเลยนะครับเมื่อก่อนทรงมาดไทยนะครับเขาจะพัฒนาเหมือนบางกะปิแต่ว่าบางกะปิต้องเจริญมากเลยเนาะก็จะเป็นซอยมาดไทยนะแต่ว่าซอยมาดไทยจะเป็นเกี่ยวกับเที่ยวยามราตรีมากกว่านะครับแต่รถแต่เดอะมอลล์นี้ก็จะเป็นห้างนะครับมาเดินกลางวันได้นี่จุดเชื่อมเข้าโลตัสนะตรงนี้เลยเชื่อมไปยังชั้น2ของโลตัสไปตรงถูนาเลยหิวหิวก็เดินเข้าไปกินข้าวได้เลยโลตัสนะฮะตรงนี้นะครับผมเดินกันต่อนะไปเดอะมอลล์นะครับผมนี่เงียบกิ๊บนะครับผมเดินกันไปต่อนะฮะซึ่งอนาคตก็จะไปโลตัสเดอะมอลล์เดินสกายวอล์กสบายเลยนะฮะผมถือว่าแบบมันเจริญมากผมชอบมากเลยครับผมความเจริญเนี่ยเอ้ยกลิ่นอายความเจริญชอบชอบผมอยู่ตั้งแต่ไม่มีรถไฟฟ้าเนี่ยเออนี่มีรถไฟฟ้าแล้วอยู่ด้านเหมือนกันเนาะนี่เดี๋ยวมอเชื่อมข้าวเดี๋ยวมอเดี๋ยวมอก็พัฒนาใหม่นะเป็นไลท์สโตนข้างในโอ้โหอลังการเหมือนห้างในเมืองเลยอะยิ่งกว่าห้างในเมืองอีกอะนี่นี่แหละคือการปรับปรุงที่แท้ทรูนะแต่ตอนนี้ก็มีขอตรงขอทานมารออยู่แล้วเนี่ยมาไหว้ปลุกปลาเล็กปลุกไปกันต่อนะเออนี่ตรงนี้ก็จุดเดิมนะครับที่ก็เปิดนะครับผมที่อยู่ระหว่างห้างเดอะมอลล์นะฮะแล้วก็น้อมจิตนะครับผมเดินกันต่อไปนะครับผมเนี่ยซึ่งใครจะไปตะวันนาก็ไปทางนี้ได้นะหรือไปต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็ไปทางนี้แหละครับเดินกันต่อไปครับผมเนี่ยซึ่งจุดนี้นะฮะนี่เดอะมอลล์สว่างสวงสวยเลยครับผมไปเลยซึ่งเดินมาจากตลาดบางกะปิมาถึงนี่ก็ประมาณเกือบ5 6นาที8นาทีตามคลิปเลยตั้งแต่ผมขึ้นมาเนี่ยก็ถ่ายยาวเลยนะรันทูยาวเลยกี่นาทีก็ประมาณนั้นแหละครับผมเดินกันต่อนะนี่ตอนนี้จะไปถึงอีกสะพานฝั่งนะที่เชื่อมกับเดอะมอลล์นะซึ่งเขาจะมีลานสกายวอล์กหน้าเดอะมอลล์ด้วยสวยงามที่แท้ทรูเลยจ้าไปเลยเรื่องตรงนี้นะห้างน้อมจิตนะน้อมจิตน้อมจิตเจ้านักเรียนน้อมจิตหรือเปล่านี่ใช่เลยเนี่ย
ก็ขายเสื้อนักเรียนน้อมจิตนี่แหละเนี่ยเสื้อนักเรียนน้อมจิตไปเชื่อมนี่เลยข้าไปแล้วนะผมไปข้างหน้าก็เป็นเชื่อม MRT นะฮะฝั่งเดมอนนี่แหละนี่ถ้าจะไปเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีเหลืองทางนี้เลยนะยาวๆเลยจ้ะถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยไปทางนี้เลยแต่ถ้าตรงนี้ก็เป็นโอ้ M Park Skywalk นี่สวยเลยกลางคืนสวยงามสะการตามากครับผมนี่คือ M Skywalk ครับผมนี่สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย